ค่าวัวถูกครับคุณลุงมีแนวคิดยังไงในการเลี้ยงวัวนี่ครับแนวคิดผมว่ามันก็ถูกเป็นบางช่วงนะครับครับบางช่วงเกิดดีขึ้นมาแต่มันถูกเฉพาะหัวไม่สวยทั้งหัวสวยมันก็ยังอยู่ราคาเดิมหาซื้อเลี้ยงรสนิยมเขาเอายังไงมันก็ราคายังดีอยู่ครับครับแต่หัวที่ราคาจะไม่ดีมันเป็นหัวพื้นเพสีขาวแล้วก็ตะกอตัวผู้ถูกหวานเนี่ยมันราคาไม่ดีเคยเป็นพ่อค้าคนกลางเคยเป็นรับซื้อมาก่อนเนี่ยครับเวลาไปดูวัวแล้วให้มันได้ราคาเนี่ยคุณลุงจะเลือกซื้อวัวประเภทยังไงมาสมมติในฝูงนี้ไม่ใช่วัวคุณลุงครับถ้าคุณลุงเดินมาปุ๊บเนี่ยเป็นพ่อค้าเนี่ยคุณลุงจะจิ้มตัวไหนก่อนเลยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวสันน้อย Channel วันนี้ผมอยู่ที่ตำบลนิคมเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับมาพูดคุยกับคุณลุงประโยงผูกพันนะครับคุณลุงเคยเป็นพ่อค้าซื้อขายวัวมาก่อนหรือเรียกว่านายห้อยนะครับมาดูว่าคุณลุงจะเลือกซื้อวัวแบบไหนให้ได้ราคาไปรับชมกันเลยครับชื่อนายประยงผูกพันครับผมไออยู่ตำบลนิคมเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์เลี้ยงมาได้20กว่าปีแล้วมั้งครับเนี่ยโอ้เลี้ยงมาตอนแรกเลี้ยงไปขายไปอะครับครับครับเริ่มต้นเลี้ยงยังไงครับเริ่มต้นเลี้ยงเลยตอนแรกเลยอะซื้อมาแบบตัวไหนมีราคาก็ขายไปก่อนตอนแรกๆเลยนะที่เลี้ยงอะครับเลี้ยงไปซื้อขายด้วยอ๋อเป็นซื้อขายด้วยซื้อขายด้วยเลี้ยงไปขายไปตอนนี้เดี๋ยวนี้แบบหยุดแล้วครับหยุดแล้วแล้วก็เอางัวคัดไว้นะพวกแม่หัวโลนนะครับครับเงินทุนที่ใช้เงินทุนที่ใช้แต่ก่อนก็ประมาณ 300,000 นะครับ 300,000 ซื้อแม่ละ 50,000 แม่ละ 50,000 แม่ละ 80,000รอบแรกๆเลยนะซื้อ 50,000 80,000 30,000 ครับแล้วก็มาพอเอาลูกเอาแม่ก็ประมาณ4แม่ครับเท่าตีแม่ละ 50,000 นะครับ4แม่ประมาณ4แม่แล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่คุณลุงจะมาเลี้ยงวัวทําอาชีพอะไรมาก่อนครับก็เลี้ยงวัวด้วยทําไร่อ้อยด้วยครับไร่อ้อยทํานาไร่แต่ก่อนก็แรกๆเลยก็ทําไร่อ้อยมา100กว่าไร่100กว่าไร่แล้วก็มายุบให้ลูกทำแล้วก็เลี้ยงวัวด้วยทำไร่อ้อยด้วยครับตอนนี้ยังทำไร่อ้อยทุกวันนี้ทำไร่อ้อยเหลือไร่อ้อย20ไร่แล้วก็ไร่กระโพด20ไร่ถ้าแบ่งให้ลูกหมดให้ลูกทำครับแบบอายุมันก็นานๆแล้วก็อยู่ดูวัวไม่ค่อยมีคนดูแลวัวเท่าลูกเขาไปทำในไร่เราก็อยู่ดูแลวัวให้ลูกแต่ก็เพอลูกออกมาผมก็ขายไปของผมจะมีแต่หัวโลนของลูกสาวพวกมีเขาครับเนี่ยของผมจะมีหัวโลนโน่นแล้วก็น่ะชุดโน่นนะครับชุดแดงใหญ่ๆตอนนั้นก็เป็นบามั่นเข้ามาแล้วบามั่นครับบามั่นตอนแรกก็เลี้ยงบามั่นแบบปนกันไปบามั่นขาวบามั่นตอนนี้มาหลังๆมาคัดเอาบามั่นแดงครับบามั่นแดงเลี้ยงบามั่นแดงครับความชอบใช่มั้ยครับความชอบราคามันจะดีกว่ากันครับราคามันแบบว่ามันผิดกันเยอะบามั่นแดงนี่มันได้เสมอเฉพาะลูกมันเนี่ยถ้าเป็นสีแดงมันจะได้ตัวละ 20,000 กว่าถึง 30,000 ครับถ้าเป็นสีขาวมันจะได้อยู่แค่หมื่นกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยครับราคาก็จะต่างราคาต่างกันเยอะแล้วก็ความชอบของเราด้วยความชอบของเราด้วยก็แบบสีแดงแบบความชอบมันชอบตรงที่เงินเราขายเนี่ยครับราคามันดีกว่ากันครับครับด้วยความเชื่อโบราณเนาะจะถูกจะแพงขอให้แดงไว้ก่อนครับนั่นแหละแล้วพ่อพันนี่ซื้อติดแม่มาครับแล้วก็มาพอเอาลูกมันไว้เมืองแต่ลูกที่นั่นนะเหลือพวกลูกเล่เนี่ยเหลือแบบลูกสาวเขาไม่ขายแต่ของผมที่ลูกไอ้ตัวเนี้ยผมขายไปหมดได้ราคาดีบางตัวนี่ได้ถึงราคาถึง 50,000 นะลูกไอ้ตัวเนี้ยนะครับโอ้ครับตัวเขาใหญ่นะคุณลุงครับนั่นแหละ 40,000 อย่างต่ำกว่า 30,000 20,000 ขึ้นก็เป็นตัวผู้นั่นแหละครับเนาะครับเลือดมันแบบมันสูงลูกบิ๊กเลดอะเชื้อสายบิ๊กเลดครับนี่มันก็อายุ5ปีเข้าปีที่6แล้วครับ
นะไอ้ตัวนี้ตัวนี้พวกเนี้ยลูกมันทั้งนั้นแล้วครับเนี่ยครับนั่นน่ะชุดเนี้ยลูกมันทั้งนั้นน่ะมีลูกไอ้ตัวโน้นพอจะออกมาโน่นน่ะอีกตัวแดงที่ถ่ายน่ะครับครับครับตัวนั้นเพิ่งเข้ามาใหม่เหรอครับตัวแดงๆล่าสุดไอ้แดงนะครับใช่ครับมันเป็นแม่เดียวกันเนี่ยครับแม่มันอายุมันเยอะแล้วผมผสมไม่5 20ไว้แล้วก็ได้มันมาแล้วก็เอามันไว้ทําพอผันเห็นมันแดงดีเชื้อสายมันแบบแม่มันให้ลูกดีแดงไม่มีปนแดงไม่มีปนเลยแล้วก็มันแดงเข้มกว่าไอ้ตัวพี่มันเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็พี่มันนะครับแม่เดียวกันมันเป็นแม่เดียวกันการเลี้ยงวัวของคุณลุงตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยทําอะไรบ้างครับคุณตอนเช้านี่ก็แจ้งหมาก็ปล่อยออกจากคอกปล่อยออกจากคอกก็อยู่บริเวณบ้านแล้วก็เราจะไปทํางานอย่างอื่นไปทํางานในไร่ก็ปล่อยเข้าลวดครับปล่อยเข้าลวดอย่างเงี้ยแล้วทอดแบบที่เลี้ยงมันมีหลายแปลงครับแต่แปลงละไม่มากแปลงละ5ไร่10ไร่อะไรเนี่ยครับวันนี้ปล่อยแปลงนี้แล้วก็พรุ่งนี้ไปปล่อยแปลงโน้นนี่ตอนเช้าเนี่ยปล่อยแปลงนี้เดี๋ยวพอเที่ยงไปแล้วไปย้ายไปปล่อยแปลงโน้นนะครับมีแปลงครับมีหลายแปลงแต่แปลงละไม่มากก็5ไร่10ไร่ครับขยักไว้ปล่อยให้งัวครับวัวทั้งหมดมีกี่ตัวครับคุณลุงงัวทั้งหมดตอนนี้มี30กว่าตัวครับประมาณ30ของผมเองมี11ตัวแล้วของลูกมี20กว่าตัวครับ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 แล้วก็ตกเย็นก็อาหารเสริมก็คือฟางแล้วก็ไปตอนนี้ไปเก็บไอ้หลำอ้อยหมาบดใส่หลังนะครับอ๋อครับมาเก็บหลำอ้อยอย่างไปเลี้ยตามในไร่อย่างเขาไม่เอานั่นแล้วไม่ไปโรงงานแล้วเราไปเก็บหมาบดให้มันเสริมตอนเย็นนะครับนี่คืออาหารเสริมของเขาครับนั่นแหละอาหารเสริมแต่วันไหนถ้ามีหญ้าอ่อนอะไรก็ไปเที่ยวหาเกี่ยวลูกก็ไปหาเกี่ยวมาใส่หลังไว้แต่อาหารเสริมตอนเย็นน่ะเน้นอยู่โอ้ไอ้ฝางอ่ะเป็นหลักลุงได้ปลูกหญ้ามั้ยครับทีนี้ไม่ได้ปลูกเนาะปีเนี้ยมาปีนี้ไม่ได้ปลูกหรอกเมื่อปีที่แล้วปลูกตัวนี้น้ํามันท่วมครับอ๋อเมื่อปีที่แล้วฝนมันชุกเนี่ยตามเนี่ยน้ํามันรถเก๋งรถกระบะวิ่งไม่ได้เลยเนี่ยน้ําท่วมหมดเลยครับเหลือแต่บริเวณคอกงัวครับอ๋อครับท่วมมิดหมดอ่ะครับตามเนี่ยมิดหมดเลยแล้ววัวลุงอยู่ที่เลี้ยงวัวก็ปล่อยไม่ได้ก็เนี่ยอยู่ในคอกแล้วก็ปล่อยอยู่โคกเนี่ยครับแล้วเอาฝางให้กินครับนั่นแหละอยู่โคกเนินเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็เอาฝางให้กินฝางมาปีที่แล้วก็อยากไว้เอาลงไว้700ก้อนครับได้ฝางนะครับได้ฝางให้กินเสริมแล้วก็แต่น้ํามันที่เนี่ยมันท่วมมันไม่นานนะครับประมาณ2วันมันก็ลดหมดไปหมดแบบน้ําผ่านนะครับแล้วท่วมบ่อยมั้ยครับคุณลุงท่านนี้ปีนี้ท่วม2หนนะครับ2หน2หน2หนแต่แบบน้ําผ่านนะครับมันจะท่วมนานอยู่ไม่เกิน2วันเพราะ2วันไปแล้วยุบหมดยุบเราไปเลยก็โชคดีหน่อยเนาะครับนั่นแหละโชคดีมันเป็นตรงอ่ะมันไม่ท่วมนานครับแล้วโรคภัยล่ะครับคุณลุงโรคภัยมีเป็นเมื่อปีที่แล้วเป็นลำปีครับที่เป็นลำปีเนี่ยเสียไป2ตัวลูกหัวตายไป2ตัวเพราะตอนเป็นลำปีไม่มีช่วงรักษาไม่ค่อยได้อยู่ดูแลไปเกี่ยวข้าวโพดช่วงนั้นฝนชุกตายปีนี้เสียไป2ตัวเมื่อปีที่แล้วก็2ตัวไอ้นั่นของลูกสาวแต่ปีนี้ของผมเองเสียไป2ตัวหัวนางตวงตัวผู้ตวงคือไม่ได้ฉีดวัคซีนเหรอครับก็เมื่อต้นปีก็เอาวัคซีนมาฉีดเราไม่ฉีดนะปีข้างหน้าว่าจะฉีดนะครับ แต่ปากเปื่อยเท้าเปื่อยฉีดแต่ลำปีที่แล้วไม่ได้ฉีดแต่ก็ปีที่แล้วปีก่อนก็ไม่ได้ฉีดครับแต่เวลาเป็นแล้วเสียเยอะเอายามาฉีดยาอะไรเนี่ยแพงป้องกันดีกว่าป้องกันดีกว่าครับเขาฉีดแพงไหมครับปศุสัตว์เขามาฉีดหรือยังไงที่นี่เมื่อปีที่แล้วเพราะว่าปศุสัตว์นะครับผมก็ไม่ค่อยได้นั่นไม่ค่อยได้อยู่ช่วงเขามาฉีดนะครับครับครับแต่อะไรมันจะเข้ามาผู้ใหญ่เขาจะมาบอกก่อนว่าเขาจะฉีดยาวัคซีนในนั่นไหมนี่นะปับแม่งหัวไม่เป็นครับมันจะมาเป็นลูกหัวที่จ่ายปีที่แล้วเป็นลูกหัวออกมาใหม่เดือนครึ่งกับหัว5 เดือน4เดือน5เดือนมาตายตัวเมีย5เดือนก็4เดือน5เดือนนะครับตายแล้วก็อีกตัวผู้เดือนครึ่งออกมาจากแม่มันนะครับครับภูมิต้านทานไม่ไหวแล้วฉีดยาแรงก็ไปเลยเรื่องการผสมนี่ก็ใช้พ่อพันธุ์ทับอย่างเดียวผมใช้พ่อพันธุ์อย่างเดียวครับเคยใช้ผสมเทียมมั้ยครับคุณลุงที่นี่ผสมเทียมเมื่อปีก่อนๆตอนยังไม่มีตัวใหญ่นี่ผสมครับแล้วก็ต่างกันนั่นหมามีพ่อหัวไอ้นี่ก็ไม่ได้ผสมเลยครับอืมครับครับก็ถือว่าเป็นประการประหยัดไปในตัวเนาะครับครับ
มีพ่อพันธุ์นั่นเองก็ถ้าผสมเดียวบางครั้งผสมไปแล้วมันก็ไม่เคยได้ดีเท่าที่ควรนะสู้ลูกสู้ลูกบางทีเขาเปรียบเทียบการสู้ลูกไอ้นี่ไม่ได้ครับนะพ่อพันธุ์นั่นนะครับบางตัวมันนี่แดงเป็ดเลยแต่พวกเขาเป็นลูกแม่แท้ๆจริงๆนะขายได้ราคาดีลูกไอ้นี่ครับโครงสร้างเขาใหญ่ครับสีเขาเข้มเลยเนาะคุณลุงครับไรนู่นนะเพิ่งจะเริ่มออกมาตัวเดียวตัวลูกตัวกินนมไม่ตัวน้อยนะครับครับแดงเนาะครับแดงทันใจจริงๆลาอีแดงนี่ก็รวยตัวใหญ่เนี่ยพวกก็จะซื้อพวกก็จะจองบอกไม่ได้ห้ามจองถ้าจองแล้วมันขวัญจะเจ็บลูกงัวครับเขาจองแล้วก็เดี๋ยวเป็นป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ครับเดี๋ยวพอถึงเวลามาเอาจริงให้ไม่ได้อีกนั่นแหละอีตัวที่ตายมาตัวที่แล้วเป็นลำปีนั่นเขาก็จองไว้แล้วเขาจองไว้ว่าตุลาสิ้นจะจับก็จะจับอยู่แล้วพอเริ่มใกล้เดือนจะจับเป็นเลยเป็นแล้วเอาไม่ฟื้นไม่คืนเลยตายก็บอกปีนี้ไม่ให้จองลูกหัวที่เหลือๆจะเป็นของลูกสาวทั้งนั้นลูกสาวเขาไม่ขายเขาขายยากครับเขาไม่ค่อยจะขายมีผมเนี่ยผมเลี้ยงเอาไว้ต่อแม่ลูกขายหมด แล้วเรื่องตลาดล่ะคุณลุงตลาดตอนนี้ไม่ค่อยดีอ่ะครับครับเขาว่าไม่ค่อยดีนะปกติคุณลุงไปขายที่ไหนพี่ชายผมปกติเขาจะขายผมก็เข็นไปขายเองตลาดเข็นแต่ตามส่วนหัวในนี้ไม่ค่อยได้ไปพ่อค้ามาซื้อหมดครับพ่อค้าเขามาซื้อต่อปกติที่นี่ไปเข็นไปขายตลาดไหนเข็นตลาดโน่นน่ะน้องบัวแถวเขตน้องบัวครับเขตน้องบัวก็คือซื้อขายต่อก่อนก็คือซื้อขายเรื่อยทุกวันนี้พี่ชายก็ยังซื้อขายอยู่แต่ตอนนี้ทุกวันนี้ทางบ้านแบบลูกเขามีทำไร่ทำอะไรเยอะไม่มีคนดูแลเราไปซะแล้วก็ไม่มีใครอยู่กับหลานด้วยมีหลาน2คนเลยก็ต้องอยู่เฝ้าหัวมั่งแล้วก็ทำไร่มั่งครับแล้วก็หยุดไงหยุดซื้อหยุดขายซื้อขายมันอยู่ไม่ได้อะมันต้องไปตลอดอะครับมันต้องไปดูไปครับเราก็ต้องไปหาดูงัวไปซื้องัวไปเรื่อยงั้นนะครับเดี๋ยวก็หยุดไปเลยแต่ทุกวันนี้ก็ซื้ออยู่ซื้อแต่ไม่ไปตลาดซื้อไว้แล้วก็เอามาทิ้งไว้บ้านแล้วก็ได้กำไรก็ขายได้ราคาเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขายงั้นนะครับในฐานะที่คุณลุงเคยเป็นพ่อค้ามาก่อนครับช่วงนี้ราคาวัวถูกราคาวัวถูกครับคุณลุงมีแนวคิดยังไงในการเลี้ยงวัวนี่ครับแนวคิดผมว่ามันก็ถูกเป็นบางช่วงอะครับครับบางช่วงเกิดดีขึ้นมาแต่มันถูกเฉพาะหัวไม่สวยนะหัวสวยมันก็ยังอยู่ราคาเดิมครับเป็นยังไงหัวหลักฟังหน่อยอย่างหัวราคาเนี่ยอย่างกระสีแดงเข้มอะไรยังไงเขารสนิยมมันอยู่ที่คนเลี้ยงคนซื้อถ้าคนหาซื้อเลี้ยงรสนิยมเขาเอายังไงมันก็ราคายังดีอยู่ครับครับแต่งัวที่ราคาจะไม่ดีมันเป็นงัวพื้นเพสีขาวแล้วก็ตะกอตัวผู้ทุกวันนี่มันราคาไม่ดีครับถ้าเป็นประเภทตัวเมียแต่เลี้ยงทุกวันนี่ที่เขาหากันมันเป็นประเภทสีแดงหัวโลนนะครับหัวโลนหัวทําเขาไม่ให้มีเขาครับครับนั่นแหละก็พูดง่ายๆก็คือเป็นวัวสวยหัวสวยวัวสวยนี่ราคาก็จะไม่ถูกมากไม่ถูกมากครับยังพอได้อยู่อย่างเคยราคา 70,000 อาจจะเหลือสัก 60,000 กว่าครับนั่นแหละๆๆๆมันก็ยังราคายังไม่สูสียังไม่ถึงก็แบบยังไม่ถึงกับว่าถูกไปเลยอย่างนั้นไม่ใช่แต่ถ้ามันก็ขึ้นอยู่กับหัวจะถูกไปเลยครับหัวที่ไม่นํามันก็ไปเลยเป็นราคาหัวเนื้อหัวโขหัวขุนนะครับครับครับนั่นแหละเป็นราคาหัวเนื้อไปเลยก็แสดงว่าราคาที่ถูกช่วงนี้ก็คือมันก็ถูกทุกรูปแบบของวัวนั่นแหละแต่ว่าประเภทวัวที่ถูกก็คือวัวไม่สวยครับวัวขุนวัวโครงวัวเนื้อเป็นส่วนนั้นเป็นส่วนนั้นส่วนราคาวัวสวยเขาก็จะถูกลงมาก็จริงแต่ว่าก็จะอยู่ในราคาที่รับได้ราคาพอดูได้ครับยังไงให้เข้มไว้อย่างเดียวถูกตอนเนี้ยสีเอาอย่างคุณลุงเคยเป็นพ่อค้าคนกลางเคยเป็นรับซื้อมาก่อนเนี่ยครับเวลาไปดูวัวแล้วให้มันได้ราคาเนี่ยคุณลุงจะเลือกซื้อวัวประเภทยังไงมางัวไม่ให้ผอมครับให้อยู่ทรงตัวอยู่หรอถ้าเป็นหัวผอมจริงๆเลยมันมีโอกาสฟื้นยากครับแล้วเราไปขายก็เราดูว่าไม่ให้ผอมมากถ้าผอมมากถ้าเราซื้อมาก็โอกาสขาดทุนมีครับขาดทุนเพราะว่ามันผอมเพราะว่ามันผอมแล้วก็ไปขายต่อเขาไปตลาดนัดบางคนเขาก็ดูว่าหัวตัวเนี้ยไม่เลี้ยงไม่ฟื้น
แล้วแบบหัวมันจะติดโรคอะไรมาต่ออะไรมาอย่างนั้นนะครับมันจะเป็นแบบนั้นจามบางตัวกินถุงพลาสติกลงไปใช่ใช่นั่นแหละเลี้ยงไว้ก็ไม่กระเตื้องขึ้นครับถ้าหัวโรยมากมันก็ไม่ค่อยฟื้นครับมันฟื้นยากครับส่วนมากก็ไปดูวัวที่ไม่ผอมมากไม่ผอมมากเอาแค่ส่งตัวแล้วก็หน้าตาสดชื่นครับครับนั่นแหละผิวพรรณสดชื่นอย่างนั้นนะแต่ถ้ามันเป็นขนหยองขนอะไรก็ไม่ดีมันจะเป็นในรูปนั้นนะครับต้องขนขนเงางามครับนั่นแหละแล้วก็ส่งตัวอยู่สมมุติหัวเท่าหัวเลี้ยงลูกอ่อนหัวมันก็จะสูบหน่อยก็รู้อยู่แต่ถ้าหัวไม่มีลูกถ้าอยู่เลี้ยงนานๆแล้วมันผอมไปเรื่อยมันก็ไม่ดีแล้วครับอย่างสมมุติว่าคุณลุงไปเจอหัวปุ๊บเนี่ยหัวประเภทนี้จะไม่ซื้อเลยมีแบบไหนบ้างครับมีแบบฟังไหมมีแบบว่าขนหยองขนหยองขนงอๆนะครับขนแบบขนไม่เรียบขนไม่เรียบขนหยองแล้วก็หน้าตาซีดหน้าตามันจะผิดเขาอ่ะมันจะซึมอย่างนั้นไม่เป็นปีกระเป๋าครับนั่นแล้วมีอะไรอีกบ้างครับที่จะไม่ซื้อเลยแล้วแบบว่ามันก็มีตำหนิมันก็แบบทองแต่อย่างนั้นมันไม่ค่อยมีปัญหาใหญ่หรอกอย่างก็งัวโค้งสุดโค้งข้างเนี่ยด้วนแล้วก็อะไรเนี่ยราคามันก็จะลดไปอีกหัวถอนบัวอย่างขากระตุกขาหลังกระตุกอะครับขาถกขาถอนนะครับขาถกขาถอนนั่นแหละหน้าด่างหางดอกด้วยไหมหน้าด่างหางดอกด้วยไอ้อย่างบางคนเขาถือเขาจะไม่ซื้อเลยหางขาดอย่างนี้แหละครับหางด้วนหางด้วนหางด้วนอ่ะมันจะอย่างนั้นไม่ค่อยยกใหญ่นะครับบางคนเขาก็ถือบางคนเขาก็ไม่ค่อยถือแต่ไปขายทางอีสานเขาก็ไม่ค่อยจะน่ารักแต่มันมีแบบประเภทที่หางด้วนมันไม่ครบอ่ะครับมันก็ราคามันก็จะถูกลงไปอีกหน่อยมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ครบอ่ะถ้าเห็นประเภทนี้ก็ไม่ค่อยจะซื้อไปขายไม่ค่อยซื้อขายเนาะสมมติในฝูงนี้ไม่ใช่วัวคนลุงครับถ้าคุณลุงเดินมาปุ๊บเนี่ยเป็นพ่อค้าเนี่ยคุณลุงจะจิ้มตัวไหนก่อนเลยจิ้มเนี่ยก็ต้องสมมุติแม่งัวนะครับโน่นน่ะอย่างงนอย่างไก่แดงน่ะอ๋อแดงโน่นแดงมอลอนครับนั่นๆๆๆพวกโน่นน่ะนะครับแดงใหญ่ๆเอาแดงไว้ก่อนครับแดงไว้ก่อนนี่ไว้ก่อนนี่อดีตพ่อค้าแล้วกันเนาะครับครับพอมาถึงปุ๊บจิ้มตัวแดงไว้ก่อนครับแดงมองตัวแดงก่อนเนาะครับเพราะว่าขายง่ายแล้วครับคุณลุงขายง่ายแล้วเราบอกราคามันก็บอกเท่าไหร่มันก็ไม่เหมือนแต่ว่าไม่ค่อยมีคนต่อเยอะไม่ค่อยมีคนรังเกียจแบบไม่มันสมก็ที่ปากเราบอกไปปากเราพูดไปมันสมราคาแล้วเรื่องความสูงนี่มีส่วนไหมครับในการเลือกซื้อวัวบางความสูงมันก็แล้วแต่คนชอบครับบางคนเขาก็ชอบลักษณะโครงสร้างใหญ่สูงแต่ประเภทบาหมันน่ะมันจะไม่ค่อยมีสูงเยอะหรอกครับมันไม่ใช่ลูกกระทบถ้าเป็นลูกกระทบพวกหูยาวเนี่ยโครงสร้างสูงใหญ่ถ้าพวกประเภทบาหมันมันจะอยู่ระดับแดงนะครับนะครับ150นั่นแหละครับนั่นน่ะมาหมานแดงโน้นแดงโน้นนั่นแหละครับมันจะอยู่ในสภาพนั้นน่ะอีตัวแดงโน้นก็เวลามันมีเวลาลูกไม่มีกินนมอ้วนใหญ่นะแต่ลูกมันมาเป็นลำปีตายเพื่อจะฟื้นครับคุณลุงฝากบอกถึงคนใหม่หน่อยอยากจะเข้ามาเลี้ยงวัวเนี่ยควรจะต้องเริ่มต้นยังไงดีเริ่มต้นทีแรกต้องหลงเลือนให้ดีก่อนครับครับหลงเลือนที่อยู่เนี่ยต้องให้ถึงไม่สะอาดจริงแต่ก็ต้องให้แห้งให้ไม่ให้มียุงกินนะครับดีแล้วก็พื้นฐานคนเลี้ยงใหม่เท่าจะเลี้ยงใหม่จริงๆคนเริ่มเลี้ยงใหม่เลยอะต้องใจดีมันต้องเป็นแม่ลูกครับไหวแม่ลูกไหวแม่ลูกไหวนี่คือคำแนะนำสำหรับพ่อค้าครับแม่ลูกก็จะได้ไหวกว่าครับซื้อแม่ลูกมาเริ่มเลี้ยงเลยอ่ะสมมติเรามีทุนน้อยก็ซื้อแม่ลูกมาเลี้ยงก่อนครับแม่ลูกมาเลี้ยงมันจะได้ไหวเพราะลูกติดหมามันก็ได้อยู่แล้วก็เพิ่มมันทองหมาอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวมันก็มาได้ลูกตามอีกก็ได้ซื้อสองได้สามครับนั่นแหละถ้าลูกเล็กเดี๋ยวมาอยู่ก็เรามันก็เป็นสัตว์ไหวแม่ลูกอะครับแล้วก็ผสมเพิ่มมาผสมทับปุ๊บแล้วมันก็ท้องแล้วเดี๋ยวก็ออกไหวครับแม่ลูกก็ได้ไหวถ้าเป็นงัวหนางอะมันจะหนานหน่อย
บแบบจนกว่าจะเรามาเลี้ยงโตจนกว่าจะเป็นสัตว์พอเป็นสัตว์มันก็ต้องอยู่อีก9เดือนแล้วจะออกลูกก็มันจะเป็นปีกว่าจะได้ลูกถ้าอยากก็ลูกติดมาเลยครับอยากก็ได้ลูกแม่ลูกหมาเราก็ได้ลูกหมาฝีตวงแล้วแล้วก็ถ้ามันท้องมาในท้องมายิ่งดีใหญ่เดี๋ยวก็เลี้ยงมาไม่ถึงปีเดี๋ยวก็ได้อีก3ตัวเลยครับมันจะเป็นในรูปนั้นนะครับก็แนะนำแม่ลูกครับแม่ลูกถ้าแนะนำถ้าเริ่มเลี้ยงใหม่จะเป็นแม่ลูกอ่ะดีที่สุดครับผมแต่เรื่องสีเรื่องเม็ดสีเลือกสีไหนดีครับสีแดงสีแดงครับสีแดงเลยครับผมเท่าจะเอาหน้าๆเลยเอาเขานิยมทางไหนก็ต้องเล่นทางนั้นครับแบบว่ามันจะได้ทันเขาครับเท่าเราไปเอาอย่างอื่นไม่ทันราคาไม่ทันเขาสมมติเราเอาสีขาวมาเลี้ยงเขาหางัวแดงมีทุกคนหางัวแดงหัวแดงเราจะเอาสีขาวออกมาเราจะเอาราคาอย่างเขามันไม่ได้ครับมันเป็นในแบบนั้นครับครับ1ตัวควรจะมีกี่ไร่ดีครับคุณลุงพื้นที่ในการเลี้ยงพื้นที่ในการเลี้ยงสมมติ2แม่เนี่ยจะให้ดีพื้นที่เนี่ย5ไร่อยู่ได้เนาะครับสบายสบายนะ5ไร่ถึง3ไร่เนี่ยอยู่ได้แล้วก็เราหาอย่างอื่นเสริมแบบว่าเวลาว่างก็หาหญ้าหาอะไรเสริมตั้งหากมึงแต่สำหรับคนพื้นที่น้อยครับครับแค่บางทิ้งก็บางส่วนน่ะเขาก็ซื้อมาเลี้ยงไว้แบบไร่หนาไร่เขาก็ไม่มีอะไรไม่มีเขาก็ขังคอกอยู่ข้างบ้านได้เขาก็ยันเกี่ยวหญ้าบางคนนะครับรับจ้างอาชีพรับจ้างเขากินอย่างเงี้ยแต่มีงัวอยู่ตัวสองตัวเขาก็เลี้ยงได้ครับครับอย่างนั้นแบบต้องเขาก็บางทิ้งเขาดูแลดีได้เลี้ยงได้ครับไม่มีที่ก็เลี้ยงได้ครับครับแต่ต้องขยันหน่อยแต่ต้องเนี่ยแหละต้องดูแลเขาหน่อยเอาเขามาเลี้ยงแล้วก็จะให้เขาอดมันก็ไม่ดี เขาไม่ให้คุณเราครับครับถ้าเราเลี้ยงเอาพอแค่อยู่ได้ไม่ต้องให้อ้วนมากครับเราเลี้ยงเอาลูกกับแม่งัวถ้าเลี้ยงอ้วนมากก็ไม่ดีครับแบบลูกก็ไม่เวิร์กถ้าเลี้ยงอ้วนมากๆอ่ะลูกมันจะไม่ค่อยนั่นเอาแค่พออยู่ได้สองตัวแล้วท้องเวลาท้องมันจะอ้วนงัวครับครับแล้วเวลาออกลูกปุ๊บมันจะยุบหน่อยในคอกในฟาร์มคุณลุงมีเปิดขายเปิดแบ่งได้ไหมครับที่นี่ก็ลูกก็ขายครับเฉพาะลูกงัวขายเปิดช่วงไหนครับหรือขายตลอดเลยแล้วก็ขายผมบอกถ้าเป็นของผมผมบอกขายของผมทุกตัวเลยครับให้มันได้ลูกงัวเนาะลูกงัว4เดือนขึ้นไปผมขายตัวผู้ครับพี่ขายตัวเมียทั้งตัวเมียทั้งตัวผู้แล้วครับขายหมดครับครับแต่ต้อง4เดือน3เดือนขึ้นไปครับ3เดือนขึ้นไปก็ได้4เดือนให้จับเลยแบบแม่มันจะได้ฟื้นไวอ๋อ4เดือน4เดือนขึ้นไปจับได้เลยครับนั่นแหละแล้วแต่ถ้าเขาสู้ราคาก็เอาไปครับผมถ้าราคายังไม่ได้ก็ยังไม่ต้องเอาไปลุงบอกที่ตั้งที่อยู่ใหม่หน่อยที่อยู่นี่ที่บ้านสระนังสงครับผมบ้านสระนังสงหมู่11นิคมเขาพ่อแก้วตำบลนิคมเขาพ่อแก้วอำเภอพยัคฆ์จังหวัดนครสวรรค์ครับเบอร์โทรติดต่อไหมครับเบอร์โทร086ครับ208 9727ครับครับผมครับถ้าใครเห็นแล้วชอบก็สามารถโทรมาได้นะครับครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณลุงประยงมากๆนะครับที่ได้แชร์ประสบการณ์และสาระต่างๆในการเลี้ยงวัวหากท่านใดสนใจวัวของคุณลุงประยงก็สามารถติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ขึ้นให้แล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวสันต์น้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ